เลยดีกว่ากับดังพันกรครับคนนี้นอกจากจะมาอัปเดตผลงานเพลงที่ตอนนี้ฮิตมากๆแล้วนะครับเจ้าตัวก็มาเผยเคล็ดไม่ลับในการอยู่ในวงการบันเทิงว่าทำตัวยังไงให้เป็นที่รักของคนอื่นครับถึงแม้นักร้องลุคเมโทรเซ็กชวลดังพันกรจะมีนามสกุลดังมีคุณพ่อเป็นคนใหญ่คนโตแต่เขาก็ไม่เคยอวดอ้างหรือพูดง่ายๆนะครับว่าเบ่งกับใครมีหนำซ้ำครับยังปฏิบัติตัวเหมือนคนธรรมดาทำตามกฎระเบียบทุกอย่างจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมหนุ่มดังถึงเป็นที่รักของแฟนเพลงรวมถึงคนในวงการอย่างนี้ครับเราก็มองว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปครับก็ไปไหนมาไหนก็จะมีเจอด่านเจออะไรอย่างนี้ทุกก็เจอเหมือนกันนะฮะก็เจอด่านก็เปล่าไม่มีอะไรนะครับก็พยายามไม่มีเรื่องมีราวดีที่สุดตอนร้องเพลงใหม่ๆคุณพ่อก็จะบอกอยู่เสมอว่าให้เรารู้จักแบบเสมอต้นเสมอปลายอันนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะคือเริ่มต้นยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับก็มีความรับผิดชอบครับอันนี้สำคัญมากๆต่อให้คุณมีความสามารถแค่ไหนแต่คุณไม่มีความรับผิดชอบหรือเกเรเนี่ยความสามารถเหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณได้เลยส่วนเรื่องที่ดังเขาเคยลั่นวาจาไว้นะครับว่าจะแต่งงานในวันที่5กรกฎาคมนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เจอใครนะครับและเจ้าตัวก็ยังไม่คิดจะเลื่อนวันออกไปด้วยถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วยังไม่มีใครเข้ามาก็ค่อยขยับขยายวันอีกทีนึงครับ